อันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรอาหารแบบเมืองแบบนั้นนะครับ วันนี้เราจะแกงคั่วคั่วแคนะครับคั่วแคแบบจะได้นะครับนี่นะครับเราจะแกงคั่วแคใส่ไก่นะครับผักนะครับผักก็เป็นผักแกงแคนะครับมีถั่วนะครับมีผักตำลึงผักแคบอย่างนี้นะครับเยอะแยะนะผักจะให้เราทำแกงแคนะครับแต่ฮอสนี่ทำจากขั่วแคนะครับนี่ครับขาดมาได้นะครับข้าวคั่วต้องใส่ข้าวคั่วด้วยนะครับครับผมจะแนะนำน้ำพริกนะครับขั่วแคนะครับลองไปทำดูที่บ้านนะครับไข่แกงแคนะครับแต่เราต้องมีข้าวคั่วนะครับนี่นะครับนี่กระเทียมนะครับหอมแดงนะครับตะไคร่นะครับพริกกะปิเกลือนะครับแต่อันนะครับของเครื่องทำน้ำพริกนะครับน้อครับนี่นะครับน้ำพริกเกลือนะครับหอมแดงนะครับกระเทียมพริกแห้งตะไคร่นะครับใส่ไปก่อนเดี๋ยวเขาจะมีกะปินะครับแต่เขาใส่ที่หลังนะครับเขาโขกอันนี้ไปก่อนนะครับคั่วแคนะครับวันนี้เขาจะทำอาหารไม่ใช่แกงแคแต่เขามีข้าวคั่วนะครับครับโขกเลยนะครับคั่วแคอาหารแบบตำเหนือนะครับครับเขาจะโขกเพื่อละเอียดหน่อยนะครับครับนี่ก็เริ่มละเอียดแล้วนะครับปีนะครับใส่เลยนะครับโขกปีได้ก็โอเคแล้วครับเข้ากันแล้วกันได้ตีนเราจะไปทำคั่วแคนะครับมันคั่วแคไก่บ้านนี่ลองดูครับตัวนี้กระทะตั้งน้ำมันนั่นนะครับตั้งไฟกระเทียมใส่หน่อยอันนี้นะครับเราจะใส่ไก่บ้านนะครับทำยากนะครับนะครับเจาะพริกมาคั่วกับน้ำมันกันนะครับครับพริกคั่วกับน้ำมันคั่วแคนะครับสีพิเศษคือเขาจะมีข้าวคั่วมันใส่น้ำมันนักแล้วไหมเนาะน้ำน้อยเดียวเนาะเดี๋ยวคอยดูนะครับคั่วแคเป็นจะได้นะครับครับคั่วพริกมันหอมนะครับเอาไก่ครับไปเลยคนไปเรื่อยๆเนาะคนเหมือนข้าวโพดแห้งเลยค่ะคนเหมือนข้าวแห้งนะครับแล้วน้ำเติมก็เติมก็เติมให้หน่อยเจาะไว้ให้หน่อยเลยค่ะใส่ซุปแล้วใส่เจ้าผักกระเสริฐผักกระเสริฐแล้วก็เอาข้าวโพดเขาใส่เลยค่ะครับนี่ครับคั่วกั้มเดี๋ยวน้ำเติมสักหน่อยนะครับบ่ได้เติมเยอะนะครับคั่วมันหอมเลยค่ะคั่วไก่มันหอมๆมันออกสีขาวๆเนาะเปิดเหมือนนี่สีแดงเนาะนี่นะครับคั่วมันเมื่อแล้วเอาน้ำใส่นะครับเปิดเดี๋ยวมื้อแยกอ่ะอ๋อใส่น้ำนิดเดียวนะครับเปิดไฟอ่อนๆนะครับไก่มันไก่มันสุกนะครับส่วนไทยมาเดี๋ยวเขาจะเอาผักนี่นะครับผักแคผักเครื่องแกงแคใส่ถั่วฟักยาวนี่ครับฟักท้องนี่เขาใส่ก่อนกันเลยนะครับเพราะว่ามันสุกยากนะครับเครื่องแกงแคครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคั่วแคมันจะได้นะครับครับนี่ก็ได้ตีเขานะครับเพื่อฟักยาวนะครับครับฟักทองเนาะสุกยากเนาะใส่ก่อนนะครับนี่ครับสุกแต่เดี๋ยวเขาพักตรงนี้ใส่เนาะพักกินสุกง่ายๆนี่ครับนี่นะครับครับตัวนี้ก็ได้ที่แล้วเอาผักใส่นะครับใส่ผักเยอะๆนะครับคั่วแคเดี๋ยวคนๆไปมันก็ยุบเองนะครับนี่ครับนี่เห็ดดอกนิ้วนะครับทุกอย่างผักที่ชอบใส่ได้เลยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมข้าวคั่วคุณเอาผักสุกแล้วกะปรุงรสเนาะรสดีเนาะแล้วก็ข้าวคั่วเนาะ
นี่นะครับน้ำมันต้องใส่เยอะนะครับตอนแรกๆตอนนี้น้ำพักน้ำมันยังก็ออกมาเรื่อยๆนี่นะครับน่ากินขนาดนี่นะครับใส่ชูรสรสดีไปเลยนะครับหอมแต่คล้ายแกงแค้นะครับแต่เราใส่น้ำมันเยอะเราก็จะมีข้าวคั่วนะครับครับตอนนี้ใส่ข้าวคั่วนะครับนี่นะครับต้องมีข้าวคั่วคนหน่อยต้องใส่หน่อยก่ะใส่เยอะหน่อยเนาะนี่นะครับน่ากินแต่เลยนี่ครับคั่วเยอะใครเข้ามาดูใหม่นะครับชีวิตคนบ้านนอกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดซับตะไคร่สูตรอาหารทางเหนือนะครับเข้ามาดูแล้วก็ไปลองทำดูนะครับว่าข้าวคั่วมันเหนียวๆหน่อยเนาะนี่นะครับน้ำก็เริ่มแห้งนะครับเพราะข้าวคั่วไปดูที่น้ำมันแห้งครับผมนี่นะครับคั่วฮึคนเฮือกมันเมินหน่อยนะครับนะครับมันเหนียวเลยนะครับรับต่อเดี๋ยวไปจิ้มผมเหรอนี่นะครับแกงข้าวคั่วแกงเค้กคั่วเค้กนะครับเอาใส่ข้าวคั่วเดี๋ยวชิมดูนะครับนี่แต่สมุนไพรทั้งนั้นนะครับครับชิมดูนะครับคั่วแขแต่พักสมุนไพรทั้งนั้นนะครับเราใส่ไก่ไก่เมืองในบ้านนะครับครับชิมดูนะครับหอมพวกคั่วกินกับข้าวนะครับอร่อยข้าวเหนียวของพวกข้าวเหนียวห้อนๆเอามานี่นะโอ้น้องสาวน้องสาวมาหรือคนดีน้องสาวก็เกลือมือมาจิ้มคั่วแค่หน่อยโอเคยายกำลังทำอ้าวชิมให้หน่อยนะคนสวยมากแล้ววันนี้คั่วแค่กลมกล่อมอร่อยนะกลมกล่อมอร่อยการันตีแน่สาวสูตรนะครับครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับก็ได้นำอาหารสูตรเมืองบ้านเฮานะครับแกงคั่วแค้นะครับแน่ใครอยากจะจิ้มดูก็ลองไปทำนะครับก็ไม่ยากตัวใดนะเครื่องแกงแค้นะครับแล้วก็เขามีแต่เขาเพิ่มข้าวคั่วเข้าไปนะครับผมครับชาวบ้านครับชาวบ้านกดไลค์นะครับใช่คือกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับตะไคร้หรือกดติดตามของครับชีวิตคนมันนอกเลยนะครับขอบคุณครับ